สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้หวดกลับประยุทธ์หน้าหงายไม่เชื่อก็อย่าท้าบิ๊กตู่ท้าทักษิณกลับประเทศมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้านทักษิณลั่น6เดือนขอขิงหน่อยไม่เชื่ออย่าท้าทำเศรษฐกิจฟื้นแน่โดยเมื่อวันที่2มิถุนายนปี2564ที่รัฐสภาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์ก่อนรับฟังการพิจารณาพระราชบัญญัติหรือพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ถึงกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่าพลเอกประยุทธ์พาดพิงโครงการจำนำข้าวเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดว่าผมไม่พูดผมไม่อยากพูดเมื่อถามว่าดูเหมือนนางสาวยิ่งลักษณ์และคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกถี่มากขึ้นพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าห้ามเขาได้ไหมล่ะเมื่อถามย้ำว่าหากห้ามไม่ได้ต้องชี้แจงใช่หรือไม่นั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าชี้แจงอย่างไรซึ่งตนได้ชี้แจงไปแล้วผมไม่อยากไปทำร้ายใครอยู่แล้วเพียงแต่การปล่อยให้คนในประเทศมาทำร้ายผมมันไม่ถูกต้องเมื่อถามย้ำอีกว่าเหตุใดทั้งคู่ถึงออกมาบ่อยมองว่าเขาต้องการอะไรพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธตอบคำถามพร้อมย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าถามตัวก็ได้เมื่อถามว่ากรณีที่คุณทักษิณออกมาระบุว่าถ้าเป็นตัวเองจะใช้เวลาเพียง6เดือนเท่านั้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจส่วนรัฐบาลจะใช้เวลาเท่าไหร่นั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ให้เขากลับมาสิก่อนย้อนถามผู้สื่อข่าวกับว่าเธอพูดเรื่องนี้บ่อยฉันได้ข่าวว่าเธอติดต่อกับเขาเรื่อยๆนะนักข่าวไปรับข้อมูลเขามาแล้วเอามาถามโดยก่อนหน้านี้คุณโทนี่หรือคุณทักษิณได้ตอบคำถามถึงผู้ใช้คลับเฮ้าส์รายหนึ่งโดยได้สอบถามความเห็นของคุณโทนี่ว่าถ้านายกรัฐมนตรีไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณโทนี่คิดว่าเศรษฐกิจประเทศไทยจะฟื้นภายในกี่ปีคุณทักษิณกล่าวว่าที่ถามว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาได้อย่างไรถ้าเปลี่ยนผู้บริหารประเทศอยู่ที่ความเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจว่าเข้าใจแค่ไหนและจะทำแค่ไหนอันนี้ก็พูดยากผมคิดว่าประมาณ3ปีเศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นกลับคืนทั้งนี้คุณโทนี่ยังได้กล่าวถึงการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ว่าทุกองค์กรความสำเร็จและล้มเหลวอยู่ที่ผู้นำเวลาทำพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคหยิบย่อยผสมกันแบบนี้ก็อาจไม่มีอำนาจตัดสินใจเดินหน้าสักเท่าไหร่บ้านเราถึงเวลาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่การศึกษาใหม่การเงินเพราะตอนนี้ล้าหลังทุกเรื่องเรื่องการเงินอาจจะดีหน่อยแต่ต้องปรับให้ทุกระดับได้เข้าถึงซื้อมาใช้ก็ต้องซื้อให้เป็นวันนี้เราล้าหลังคนที่ทันสมัยก็มีพวกเจน Z หลายคนหัวก้าวหน้าเจน Y ก็ก้าวหน้าคงถึงเวลาให้คนรุ่นใหม่ช่วยคิดช่วยทำรุ่นเก่าเป็นพี่เลี้ยงจับประสบการณ์ตัวเองอย่าเผด็จการสั่งการถ้าการเมืองแบบนี้ก็คงลำบากเพราะการพัฒนาประเทศต้องอาศัยความต่อเนื่องกติกามันชัดเจนและปฏิบัติตามกติกาไม่มีปัญหาสมมุติบอกประชาธิปไตยอีก4ปีเลือกตั้งห้ามปฏิวัติเด็ดขาดอีก4ปีก็เลือกตั้งใหม่นายกไม่เกิน8ปีก็ว่ากันไปเราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมากกว่ากฎหมายอื่นๆที่สำคัญกับชีวิตเปลี่ยนยากมากรัฐธรรมนูญเดี๋ยวฉีกเดี๋ยวฉีกปัญหาคือกติกาถูกล้มบ่อยเกินไปแต่เมื่อถามว่าหากเป็นทักษิณทำเองจะใช้เวลาเท่าใดที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นกลับคืนคุณทักษิณกล่าวว่า6เดือนขอขิงหน่อยไม่เชื่อก็อย่าท้าโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นเป็นนายกอยู่ในตำแหน่งแต่พูดบิดเบือนข้อเท็จจริงอายเขาไหมพูดเท็จในสภาถูกจับได้อายไหมพูดว่าใช้หนี้ไปเยอะมากกว่าข้อมูลงบประมาณจริงอายไหมบอกคนอื่นสร้างหนี้แต่ตัวเองสร้างหนี้เยอะกว่ามากอายไหมถูกผู้หญิงจับได้ว่าโกหกจนเขาบอกว่าลูกผู้ชายชายชาติทหารเขาไม่ทำกันอายบ้างไหมเนี่ยแหมกล้าไปท้าเขาอีกนะคะไม่ละอายใจในสิ่งที่ผ่านมาบ้างเลยหรืออย่างไร
ทำไม่ได้อย่างเขาทำเป็นอย่างเดียวคือแขวะเขาอยู่นั่นแหละทำผิดมาโทษแต่เขาไม่เคยมองตัวเองและโทษตัวเองเลยชีวิตนี้ก้าวข้ามคนชื่อโทนี่ไม่ได้หรอกนะคนอื่นเขาเดินไปข้างหน้าแต่กับลุงถอยหลังลงคลองลุงอย่าปากดีให้มากนักอย่าเห่าแค่ในกรงออกนอกประเทศไปโชว์ศักยภาพให้ได้ครึ่งหนึ่งของคุณโทนี่ก่อนค่อยเห่านะจ๊ะคนหนึ่งที่ว่านี้คดีในประเทศไทยแต่สามารถไปเที่ยวได้ทั่วโลกโดยแต่ละประเทศเขาต้อนรับอย่างดีแต่กับอีกคนไม่ค่อยกล้าออกนอกประเทศดูเอาแค่นี้พอสมองลุงสู้ทักษิณไม่ได้หรอกนะอย่าว่าตัวเองเก่งอย่าว่าตัวเองดีอยู่คนเดียวบริหารบ้านเมืองไม่ได้ก็ยอมรับมาซะเถอะกล้าท้าแล้วก็ลาออกด้วยนะให้ทักษิณเป็นนายกหรือเปล่าอย่าเก่งแต่ปากโดนเข้าแล้วทักษิณจี้พรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวเปิดทางประยุทธ์ลาออกยุบสภาฟาดกลับประยุทธ์นิ่มๆหลังถูกอ้างหนี้เยอะเพราะจ่ายค่าจำนำข้าว700,000 ล้านคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือโทนี่วูซัมได้ร่วมเสวนาในหัวข้ออยู่มา7 ปีหนี้ท่วมประเทศหนี้รัดคอประชาชนมาถามพี่โทนี่ดูว่ามีทางออกไหมในคลับเฮาส์และเฟซบุ๊กของแคร์คิดเคลื่อนไทยเมื่อวันที่1 มิถุนายนที่ผ่านมาถึงกระแสข่าวการยุบสภาว่าเวลานี้ต้องถามพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ว่าเหนื่อยกันหรือยังพอหรือยังชาวบ้านก็ยังลำบากอยู่อย่างนี้คุณก็ยังนั่งเป็นรัฐบาลที่ทำอะไรไม่ค่อยได้ถ้าคุณถอนตัวรัฐบาลก็ไปไม่ได้หรือไม่ก็ถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าท่านเหนื่อยหรือยังท่านจะโทษใครอีกไหมเพราะเมื่อไหร่ท่านโทษตัวเองก็พอแล้วกลับบ้านได้แล้วท่านโทษคนอื่นหมดทุกคนทำให้ท่านเดือดร้อนหมดซึ่งมันมีอยู่2 วิธีนายกเบื่อก็ยุบสภาหรือลาออกถ้ายุบสภาก็คืนให้ประชาชนตัดสินใจหรือไม่ถ้านายกไม่ยุบสภาหรือลาออกพรรคร่วมรัฐบาลจะออกไหมถ้าออกถ้านายกก็ต้องยุบสภาหรือลาออกนอกจากนี้คุณทักษิณยังกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นโดยได้กล่าวในช่วงหนึ่งว่าผมใช้หนี้จำนำข้าวไปเท่าไหร่ไม่อยากจะย้อนกลับแต่ใช้หนี้ไปแล้ว 750,000 ล้านบาทเหลือภาระหนี้อีก 2.8 แสนล้านบาทต้องใช้อีก12 ปีถึงจะหมดล่าสุดในวันเดียวกันคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการสนทนาแคร์คิดเคลื่อนไทยทางคลับเฮาส์ได้ตอบคำถามผู้ฟังรายหนึ่งถึงประเด็นที่พลเอกประยุทธ์อ้างว่าต้องกู้เงินเยอะเพื่อมาใช้หนี้จำนำข้าว700,000 ล้านบาทโดยคุณทักษิณได้กล่าวว่าเงิน700,000 ล้านเป็นสัดส่วน 10% ของเงิน7 ล้านล้านที่รัฐบาลกู้มาและถ้าไปคำนวณให้ดีๆเงินที่อ้างว่าใช้หนี้จำนำข้าวไป500,000 ล้านแล้วนั้นจริงๆไม่ถึงหรอกยังมีกรณีที่เกิดหลังรัฐประหารเอาข้าวดีไปขายเป็นข้าวเน่าอีกถ้าไม่เอาข้าวดีขายกับข้าวเน่าไม่กลั่นแกงไม่ขาดทุนหรอกนะ700,000 ล้านเป็นธรรมชาติที่รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรทุกชาติต้องทำแต่ที่ขาดทุนเพราะรัฐบาลที่เลือกตั้งถูกเตะออกแล้วเอาข้าวเน่ามารวมขายคงเป็นเรื่องของการเล่นงานเป็นการไม่บริหารที่ถูกต้องโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นมันมีมุกหากินอยู่แค่นี้แหละอีกไม่กี่ปีมันก็จะอ้างมุกนี้แหละยังคิดว่าชาวบ้านโง่หรืออย่างไรทั้งๆที่ตัวมันก็ไม่มีอะไรดีตรวจสอบอะไรก็ไม่ได้เหลวมากๆทำใจเถอะต้องอยู่กับคดีจำนำข้าวตั้งแต่ลูกเล็กๆไปยันลูกบวชนู่นแหละมันทำอะไรเขาไม่ได้ก็เลยปั่นหูสลิ่มแต่เรื่องจำนำข้าวถ้าบอกว่าเขาโกงทำไมตอนนั้นราคาข้าวมันสูงได้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกขายให้ใครเพราะเขาไม่เอื้อเจ้าสัวไม่เอื้อนายทุนเหมือนคุณไงท่านนายกงานทักษิณไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างให้พวกมีอำนาจพวกนายทุนมากดขี่ประชาชนไงพวกมันถึงใส่ร้ายท่านใครที่ท่านไปขัดแข้งขัดขาเขาก็แกล้งท่านจนท่านอยู่ไม่ได้ไม่เหมือนท่านนายก
ของเรายอมให้ประชาชนอดตายเพื่อเอื้อคนที่มีอำนาจและนายทุนเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ตัวเองและพวกโทษตัวเองบ้างเถอะอยู่มาตั้ง7ปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเห็นหรือยังครับหมาที่มันจะจนตรอกมันก็กัดไม่เลือกจริงๆนะคงใกล้เวลาของมันแล้วแหละตอนนี้น่าจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีเดียวโดนกดดันหนักๆเข้ามันก็แสดงสันดานจริงๆออกมาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสด